กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับมีเหตุการณ์กรณีที่มีการทักผ่านไลน์กันแล้วก็บอกว่าขอซื้อกัญชาว่างั้นนะค่ะแล้วก็มีการนัดดูของดูของอะไรกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเกิดเรื่องขึ้นนะฮะอุกอาจครับเพราะว่ามีการควงอาก้าออกมาอุ้ยจะไปรบเหรอปล้นกันเนี่ยครับปล้นกัญชาปล้นกัญชาครับจะไปปล้นทำไมครับในเมื่อทุกวันนี้ก็ปลูกได้ครับงงไหมเนี่ยอาจจะจำนวนเยอะหรือเปล่ามันอะไรกันนะฮะเนี่ยครับเหตุการณ์ที่เห็นวิ่งๆกันเนี่ยนะท่านผู้ชมครับมันอยู่ที่แฟลตแห่งหนึ่งนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับแล้วก็ในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียหายพักอยู่กับภรรยากับลูก3คนรุ่นน้องคนสนิทอีก1คนรวม6คนแล้วก็มีชาย2คนเข้ามานะครับภรรยาเขาออกไปซื้อเครื่องดื่มเพื่อรับแขกปรากฏว่าประตูห้องก็ถูกล็อกจากด้านในแล้วก็มีเสียงคล้ายคนถูกทำร้ายร่างกายดังขึ้นนะครับภรรยาก็ตะโกนถามก็ได้คำตอบว่าคนที่เข้ามานั้นต้องการมาปล้นแล้วก็บังคับไม่ส่งเสียงจากนั้นพ่อกับแม่ของผู้เสียหายได้ยินก็วิ่งมาดูคนร้ายก็ใช้ปืนขู่ห้ามมายุ่งจนพ่อกับแม่ของผู้เสียหายต้องวิ่งลงไปขอความช่วยเหลือจากคนในตึกแล้วแจ้งตำรวจสน.ท่าข้ามหลังจากนั้นชายชุดดำก็ยิงปืนหลายนัดเลยนะแล้วเก็บเอาปลอกกระสุนไปด้วยนะแล้วพากันขึ้นรถกระบะมีก็หลบหนีไปโอ้อันนี้คลิปที่ชาวบ้านถ่ายลองฟังดูนะฮะเนี่ยครับชาวบ้านก็ถ่ายได้ปรากฏว่าผู้เสียหายเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับกะโหลกแตกมีเลือดคลั่งในสมองแต่ก็พอพูดจารู้เรื่องนะครับแพทย์ก็ดูแลใกล้ชิดแฟนของผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา23นาฬิกานะครับมีการนัดซื้อขายกัญชากับลูกค้าทางออนไลน์มีชาย2คนทำทีขอขึ้นมาดูกัญชาแต่พอมาถึงห้องก็เข้ามาทำร้ายแฟนของตนกับน้องชายส่วนตัวเองขึ้นไปทีหลังได้ยินเสียงคึกโครมภายในห้องกับแฟนก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนั่นแหละนะครับก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้คนให้มาช่วยน้องเข้าห้องกันแบบพาน้องหนึ่งคนแล้วก็ไปรับคนมาฟังครับฟังดูนะฮะน้องหนึ่งคนแล้วก็ไปรับคนมาสองคนเข้าห้องไปสามคนใช่ไหมคะหนูก็ได้ล็อกห้องไม่ถึงสองนาทีค่ะก็ได้ยินเสียงแบบเสียงกำแพงตบตีกันแล้วหนูก็เลยตะโกนถามแฟนว่าอาร์มเกิดอะไรขึ้นแฟนบอกว่ามันยิงแล้วมันมีปืนยิงแล้วมันปล้นไอ้มันปล้นแล้วทีนี้หลังจากที่แฟนหนูบอกมันยิงแล้วก็จะมีคนเข้ามาคือแบบใส่ชุดไอ้ม่วงเต็มตัวทุกอย่างประมาณด้านซ้าย3คนด้านขวา2ถึง3คนรวมแล้วประมาณ 5-6 คนค่ะก็ถือปืนใหญ่อาวุธเป็นอาวุธปืนยาวถ้าแบบว่าภาษาเรียกหนูไม่รู้ปืนนกก็อาจจะเป็นพวกปืนลูกซองหรือปืนกลอะไรอย่างเงี้ยมากดที่ท้ายทอยบอกมึงหมอบหนูก็ถามว่ามีอะไรคะเขาบอกกูเป็นตำรวจหนูบอกว่าตำรวจถือปืนอย่างนี้มาได้เลยเหรอคะขอดูบัตรหน่อยเขาเปิดบัตรให้ดูแต่หนูเป็นคนที่เป็นคนไหวพริบเร็วดูปุ๊บไม่ใช่ค่ะเป็นบัตรประชาชนซึ่งเป็นรูปหน้าวัยรุ่นไม่มีเกี่ยวกับยศตำรวจอะไรหนูก็เลยตะโกนทันทีเขาบอกว่าถ้ามึงขยับหรือมึงพูดอีกกูจะยิงพอเขาขู่เท่านั้นแหละหนูพูดเลยว่าช่วยด้วยค่ะเขามีปืนเขากำลังจะยิงหนูแล้วเพราะเขาเจาะที่หัวซึ่งคนที่เอาปืนยาวอ่ะกดท้ายทอยหนูลงอ่ะเขามีปืน2กระบอกอยู่ที่เหน็บที่เอวหนูก็เลยต่อยไข่เขาไป1ทีแล้วก็กระชากแมสเขาออกตอนที่เขาเก็บปืนแล้วพอเท่านั้นแหละเขาก็ยิงไปที่ประตูคือเขาจะเอาคนของเขาออกยิงไปที่ประตูเสร็จเขาก็ยิงที่ท่อน้ำซึ่งน้ำไหลคนที่อยู่กับเขาทั้งหมดก็ก้มเก็บลูกกระสุนปืนลูกโอ้โหแกก็เล่าเป็นฉากๆเลยนะครับจำแม่นนะจำแม่นภาพตามนั้นเลยนะฮะตามที่แกเล่าเลยครับแต่ว่าผู้ร้ายเนี่ยนะครับโดนต่อยไข่ไปทีนึงว่างั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยิงต่อแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เป็นรุ่นน้องนะครับซึ่งอยู่ในห้องด้วยเล่าอีกนะครับบอกว่าชาย2คนที่อยู่ในห้องใช้ปืนยาวฟาดที่ท้ายทอยแล้วก็ศีรษะของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็กดลงพื้นตามที่คล้ายๆภรรยาเล่าเนี่ยนะฮะพูดจาข่มขู่แอบอ้างเป็นตำรวจนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วก็มีการเรียกเอาทรัพย์สินในห้องลูกชายของคนเจ็บในอายุ9ขวบพยายามจะยกมือไหว้ขอชีวิตพ่อนะแต่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ปืนจ่อแล้วข่มขู่เด็กด้วย
ขณะนั้นก็พยายามแกก็พยายามขัดขืนแกก็อยู่ข้างในด้วยแต่ถูกผู้ก่อเหตุเอาปืนยิงขู่เหมือนกันแล้วก็พยายามลากร่างของผู้บาดเจ็บออกจากห้องแต่ไม่สำเร็จก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดจะวิ่งหลบหนีไปนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับมันมีเหตุเมื่อวันที่23สิงหาผู้ได้รับบาดเจ็บกับกลุ่มของเขาเนี่ยนะครับเคยถูกชายชะกันกลุ่มหนึ่งประมาณสัก10กว่าคนน่ะอุ้มไปทำร้ายร่างกายอ้างว่ามีการโกงเงินค่ากัญชาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันหลังจากนั้นก็ได้ถูกชายคนหนึ่งซึ่งบอกว่ารู้จักกันดีนะทำธุรกิจคาแคร์แถวๆดาวคะนองครับโทรมาข่มขู่ซึ่งตอนนั้นก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ท่าข้ามเอาไว้แล้วแต่ว่าคดีมันก็ไม่คืบนะครับจนมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แหละเพื่อนบ้านของผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังเชียวนะครับแล้วก็มีคนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 3-4 นัดจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนวิ่งหนีหลายคนนะแต่ว่าขณะนั้นไม่ได้ออกมาดูหรอกเพราะว่าก็กลัวจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันส่วนห้องที่เกิดเหตุตามปกติก็มีคนพูดคุยส่งเสียงกันดังอยู่แล้วนะแล้วก็มักจะมีคนแวะเวียนมาหาที่ห้องบ่อยเหมือนกันแต่มันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะฟังเพื่อนบ้านนะครับแล้วเสียงปืนที่เราได้ยินนะคะพี่กี่ประมาณกี่นัดได้ประมาณ3-4 นัด3-4 นัดแล้วหลังจากนั้นเป็นเสียงคนวิ่งเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงปืนร้องแบบว่าช่วยหน่อยขอไปช่วยหน่อยประมาณขอความช่วยเหลือเด็กเรานี่นะฮะท่านผู้ชมครับแฟนของผู้บาดเจ็บก็สันนิษฐานว่าน่าจะต้องการมาปล้นแหละเพราะว่าทั้งน้องสาวน้องเขยก็ติดคุกคดีกัญชา11เดือนแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษหมายถึงอันเก่าเนาะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งพ้นโทษนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องกัญชานี่แหละนะก็ได้ทรัพย์สินคืนรวมทั้งกัญชาอีกหลาย100กิโลมูลค่าประมาณ5ล้านนะประมาณ5ล้านเพราะก่อนที่คนร้ายใช้ปืนจ่อศีรษะเนี่ยคนร้ายพูดบอกว่าพระเครื่องทองอยู่ไหนแต่น้องเขยมีห้องไว้เก็บของมีค่าอีกห้องหนึ่งคนร้ายก็เลยเอาไปได้แค่แหวนทอง1บาทแล้วก็กุญแจรถ Honda Civic แต่ไม่ได้เอารถไปนะค่ะเพราะว่ามีเรื่องของคนขอความช่วยเหลือเนี่ยครับเอาลองฟังดูฮะก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรใครเขาไม่เคยแบบไปมีศัตรูอะไรกับใครเลยนะคะแต่ว่ามาโดนหนูคิดว่าเขาน่าจะเป็นโจรกะจะมาปล้นเลยอะปล้นอะไรอะปล้นอะไรก็คือน้องเขยกับน้องสาวเขาโดนจับไปของทรัพย์สินมูลค่าทั้งหมดที่โดนยึดไปอะ4ล้านกว่าแล้วก็ได้รถคืนได้กัญชาคืนด้วยนะคะน่าจะประมาณ 4-500 โลเขาก็เอากัญชาจากที่ปปส.ยึดอะแล้วคืนมาก็คือเอามาขายเพราะมันถูกกฎหมายแล้วแล้วคำแรกอะที่โจรมันพูดอะที่เอาปืนจ่อหัวน้องอะเขาก็บอกว่าพระเครื่องพระเครื่องมึงอยู่ไหนทองมึงที่มึงใส่อยู่ไหนแต่น้องหนูจริงๆแล้วเขามี2ห้องห้องนั้นเป็นห้องที่เขาเหมือนกับว่าขายกัญชาเอากัญชาไว้แบบ3โล2โลเพื่อที่ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าน้องมีห้องอยู่อีกตึกนึงในนี้แหละค่ะนั่นแหละเขาเอาเหมือนเขาเหมือนเขาก็แบบระแวงไงเขาเอาทองเอาอะไรเก็บไว้แต่ว่าใส่ไว้แค่แหวน1บาท1วงมันดึงไปจากน้องเขยมือแล้วก็เอากุญแจรถไปด้วยนะคะ FCHonda Civic เอาไปด้วยแล้วเอารถไปไหมรถเอาไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับมันแบบรู้แล้วไงว่าเราตะโกนให้คนช่วยนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับทางท่านผู้กับสถานีตำรวจสน.ท่าข้ามบอกว่าตอนนี้พอจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วล่ะบางคนนะตำรวจก็ส่งฝ่ายสืบสวนออกติดตามแล้วนะครับกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดนะครับก็คาดว่าจะสามารถควบคุมตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็ววันนะครับค่ะแหมมันก็เล่าไปเล่ามานี่เริ่มเข้าใจเริ่มรู้เรื่องราวมันอ๋อมันแหมมันคาบเกี่ยวด้วยเนาะในวงการนะนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องถูกเรื่องผิดสมัยก่อนเนาะพอประกาศปุ๊บได้กลับมาเลยอ่ะโอ้โหกลายเป็นของมีค่าเงินทองด้วยนะเงินที่ถูกยึดด้วยนะใช่คืนหมดเลยนะเงินที่ได้จากการขายกัญชาถ้าไม่รู้จักกันจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ได้เงินมาถูกไหมก็ต้องมีข้อมูลกันพอสมควรนะครับคุณผู้ชมอ่ะ